สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกเข้าสู่ DMC News ประจำวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2559ทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3 FM 102.25 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถรับชมข่าวสารงานบุญย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ DMC News หรือจะส่งข่าวกิจกรรมมาที่ tvdmcnews@gmail.com วันนี้อยู่กับดิฉันสุชัชยาจิรากรณิตค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะกับทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนธันวาคมนะคะโดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับบรรยากาศณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายได้มีคณะสงฆ์และสาธุชนจากทั่วประเทศนับแสนคนเดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญพิธีบูชาข้าวพระโดยภาคเช้าทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสตามเสียงนำนั่งสมาธิของพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ส่วนภาคบ่ายค่ะพระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรหลังจากนั้นได้นำภาพวิดีโอโอวาทอันทรงคุณค่าของพระเทพยานมหาโมนีมาเปิดเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ลูกพระธรรมทั่วโลกก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและเข้าสู่พิธีมอบกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกโดยมีพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นผู้แทนพระเทพยานมหาโมนีหลวงพ่อธรรมชโยมอบกองทุนนี้ให้แก่เจ้าอาวาสและประธานศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายจากต่างประเทศจำนวน97แห่งและศูนย์สาขาภายในประเทศจำนวน102แห่งหลังจากนั้นเป็นพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณโครงการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์แก่ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายรวมถึงกลุ่มกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศโดยมอบโล่เกียรติยศพระเทพยานมหามุนีแก่ทีมที่มียอดสวดสูงสุด5อันดับแรกซึ่งอันดับที่1ศูนย์สาขาภายในประเทศได้แก่วัดบ้านขุนจังหวัดเชียงใหม่และอันดับที่1ศูนย์สาขาต่างประเทศได้แก่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนรางวัลประเภทที่2มอบใบประกาศเกียรติคุณพระเทพยานมหามุนีซึ่งมีรางวัล4ระดับด้วยกันได้แก่เกียรติคุณเหรียญทองยอดเยี่ยมดีเด่นและชมเชยสำหรับทีมที่มียอดการสวดได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในระดับต่างๆและในโอกาสนี้ค่ะพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่าเราทุกคนตอนนี้อยู่ในหน้าที่หนึ่งของประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติและของพระพุทธศาสนาถ้าผ่านไปอีกระยะหนึ่งแล้วเรามองย้อนกลับมาณเวลาสำคัญช่วงนี้เราจะได้เห็นลูกหลานของเราในอนาคตพูดถึงพวกเราว่าอย่างไรจะให้ลูกหลานสรรเสริญบรรพบุรุษก็คือพวกเราในตอนนี้ว่าเป็นผู้ที่นำพาประเทศชาติและพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองพัฒนาถาวรกระจายไปทั่วทั้งโลกไปเป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกหรือจะให้เขาด่าสาปแช่งก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของใครนั้นท่านได้ละประโยคนี้ไว้ในฐานะที่ทุกคนเข้าใจค่ะก่อนอื่นก้าวกับผมขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหาโมนีที่ได้เมตตามอบกองทุนต้นสมบัติในการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกในครั้งนี้ลูกมีความรู้สึกปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มอบขวัญและกำลังใจให้กับลูกๆทั่วทุกมุมโลกในการที่ลูกนี้ได้มีโอกาสได้ไปทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปสู่ชาวท้องถิ่นในภาคพื้นอเมริกาลูกได้เห็นในสิ่งต่างๆที่ทำให้รู้สึกแล้วมีขวัญและกำลังใจในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปสู่ชาวท้องถิ่นและผู้ที่สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวท้องถิ่นในภาคพื้นอเมริกานั้นมีความสนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมจะมีนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้ามาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและนอกจากนี้ยังได้มีชาวท้องถิ่นที่บ้านใกล้เรือนเคียงบริเวณใกล้ๆมีความสนใจมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องทุกวันเสาร์เป็นปกติซึ่งวัดธรรมกาย DC ที่ก้าวกับผมได้ทำหน้าที่
ณที่นี้ก็จะมีคลาสสมาธิหลักๆอยู่2ครั้งก็คือทุกวันเสาร์เวลาบ่าย3จนถึงบ่าย4ครึ่งและทุก1เดือนก็จะมีวันเดย์รีทรีทการปฏิบัติธรรม1วันให้กับชาวท้องถิ่นจากการที่ได้จัดปฏิบัติธรรมคอร์สระยะสั้นต่อเนื่องเรื่อยมาก็จะมีชาวท้องถิ่นคือชาวอเมริกันมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้ลูกขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งครับรู้สึกซาบซึ้งในพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้มีเมตตาต่อพระภิกษุเจ้าอาวาสแล้วก็คณะกัลยาณมิตรทั่วโลกให้มีกำลังใจในการขยายงานพระพุทธศาสนาแล้วก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจในการขยายงานพุทธศาสนานั้นเราก็ได้ร่วมแรงร่วมใจในการเจริญพุทธมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อขยายงานพุทธศาสนาเพื่อทำความผ่องใสให้แก่จิตใจแล้วก็ให้ทุกคนได้รู้ถึงความสำคัญของปฐมเทศนาคือบทเทศบทแรกของพระสัมมาพุทธเจ้าแสดงความเป็นพุทธเจ้าแสดงความให้มีพระธรรมเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกและมีพระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกด้วยพร้อมกันเป็นพระนาฏไตรครบถ้วนสมบูรณ์ก็ถือโอกาสนี้ให้ทุกท่านได้มีความสุขความเจริญและอนุโมทนาขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านโดยเฉพาะยิ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยให้ท่านได้มีความสุขความเจริญแข็งแรงอายุยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากหมู่ภัยทั้งหลายตลอดไปนะครับทางวัดพระธรรมกายนะคะได้จัดตักบาตรฉลองพระใหม่จำนวน100รูปในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นบูชาธรรม76ปีพระราชภาวนาจารย์ค่ะสำหรับบรรยากาศพิธีตักบาตรในเช้าวันนี้ณบริเวณลานด้านหน้ามหาวิหารพระมงคลเทพบุตรสดจันทสโรวัดพระธรรมกายพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมตักบาตรฉลองพระใหม่ธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรม76ปีพระราชภาวนาจารย์โดยภายในงานพระชวลิตโคสชัยโวเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยให้ศีล5จากนั้นสาธุชนได้กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและปฏิบัติธรรมพร้อมกันนี้ยังได้รับฟังโอวาทจากท่านประธานสงฆ์โดยมีใจความว่าชีวิตนี้น้อยนักแต่สำคัญนักนั่นหมายความว่าชีวิตของเราทุกๆคนจะอยู่ในโลกใบนี้นั้นก็ล้วนแล้วแต่มีเวลาจำกัดทุกๆคนจึงต้องหาโอกาสเก็บเกี่ยวบุญทั้งทานศีลภาวนา3อย่างนี้ล้วนเป็นทางมาแห่งบุญทั้งสิ้นบุญนี้มีคุณสมบัติถึง5ประการคือ 1. บุญทำให้ผู้ที่กระทำเกิดความสุขทั้งกายและใจ 2. บุญสามารถสั่งสมได้เหมือนหยาดน้ำที่หล่นลงบนภาชนะแม้จะเป็นหยาดน้ำขนาดเล็กแต่เมื่อเวลาผ่านไปภาชนะก็เต็มไปด้วยหยาดน้ำฉะนั้น 3. บุญเป็นของเฉพาะตนไม่ใช่ของสาธารณะใครทำใครก็ได้ไม่ทำก็ไม่ได้ 4. บุญสามารถอุทิศให้แก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอันยาวไกลและ 5. บุญสามารถติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติค่ะครั้งนี้ค่ะได้ส่งพระลูกชายได้มาบวชในโครงการ76ปีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาจารย์ก็เป็นสิ่งที่ประทับใจมากค่ะซึ่งงานทุกพิธีกรรมทุกอันเนี่ยก็จะเห็นภาพงดงามนะคะแล้วเป็นระบบระเบียบความสง่างามของพิธีกรรมแล้วก็เรียกว่าเป็นความปลื้มปิติใจให้กับครอบครัวอย่างยิ่งเลยนะคะก็มีความปลื้มปิติใจมากที่ทั้งพระพ่อแล้วก็พระลูกชายได้มาบวช ด้วยกันตามคำที่เราได้อธิษฐานกับหลวงปู่ไว้พระพ่อท่านก็ได้บวชบูชาธรรมบูชาธรรม132ปีพระเดชพระคุณหลวงปู่ส่วนพระลูกชายก็บวชบูชาธรรม76ปีหลวงพ่อทัตตชีโวค่ะก็อยากจะน้อมนำบุญนี้ถวายบูชาธรรมครูบาอาจารย์นะคะหลวงปู่คุณยายโดยเฉพาะหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยค่ะขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรงหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เป็นตะวันธรรมนำทางสว่างให้กับลูกๆและชาวโลกไปตราบนานเท่านานตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเลยค่ะทางวัดพระธรรมกายค่ะได้จัดกิจกรรมสวดธรรมจักรกับวัตนสูตร24ชั่วโมงบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมโครงการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรณจุดบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์วัดพระธรรมกายโดยบรรยากาศณจุดสวดมนต์เป็นบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่มาสวดมนต์ล้วนมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเห็นความสำคัญในพระธรรมบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรว่าเป็นพระธรรมเทศนาบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประทานแก่ปัญจวัคคีย์โดยมีเนื้อหาหลักคือการหลีกเลี่ยงทางสุดโต่งทั้งสองข้างคือการเพลิดเพลินในกามสุขและการทรมานตนเองแต่ให้ปฏิบัติตามทางสายกลางได้แก่อริยมรรคมีองค์8และอริยสัจ4ซึ่งเป็นแม่บทในการปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นในพระพุทธศาสนาจนบังเกิดประจักษ์พยานแห่งการบรรลุธรรมเป็นพระอริยสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือพระอัญญาโกณฑัญญะดังนั้นธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจึงเป็นแม่บทแห่งธรรมทั้งปวงที่จะขับกงล้อแห่งธรรมให้เคลื่อนหน้าไปพระธรรมบทนี้จึงมีความสำคัญมากเมื่อสวดแล้วก็อุทิศบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและทางวัดพระธรรมกายยังให้พุทธศาสนิกชนทุกคนน้อมถวายบุญนี้เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ค่ะทางโครงการยังได้เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ร่วมกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรให้ได้11ล้านจบซึ่งพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่สนใจสามารถร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรได้ตลอด24ชั่วโมงณจุดบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์วัดพระธรรมกายค่ะมันมีความสุขกับการสวดอะค่ะมีความสวดอยากให้ทุกคนมาสวดธรรมจักรกันเพราะว่าจะได้รู้ว่าพอสวดแล้วความรู้สึกเป็นยังไงมันมีความสุขมันเย็นมันจากที่ว่าข้างนอกเขาทุรนทุรายใช่ไหมคะเดือดร้อนกระเสือกกระสนกันอยู่ตลอดแต่พอเรามาอยู่ตรงนี้เราเจอความสงบเจอความร่มเย็นมันมีความสุขทำให้เราไม่ร้อนมันอยู่แบบสบายสบายมันบอกไม่ถูกอะค่ะต้องมาสัมผัสเองค่ะถึงจะได้รู้ว่าการสวดบทธรรมจักรอะพิเศษแค่ไหนอยากให้ทุกคนมาทดลองสวดค่ะอยากให้มาสวดกันอยากให้คนทั่วประเทศไทยมาสวดธรรมจักรมาลองดูค่ะว่าสุดยอดแค่ไหนขอเชิญชวนทุกคนนะคะลองเข้ามาสวดดูเข้ามาศึกษาบทธรรมจักรดูว่าจริงเหมือนที่ดิฉันพูดหรือเปล่าลองมาศึกษาดูนะคะเชิญชวนทุกท่านค่ะไม่ต้องกลัวอะไรเลยเข้ามาเลยไม่ต้องกลัวว่าวัดธรรมกายจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาและจะเจอเองค่ะว่าโอ้วัดธรรมกายเป็นแบบนี้เหมือนกับดิฉันนะคะเคยอคติกับวัดธรรมกายไม่อยากเข้าแต่พอเข้าแล้วดิฉันไม่ออกเลยค่ะเพราะว่าดิฉันยึดมั่นวัดธรรมกายแล้วตอนนี้เพราะรู้แล้วว่าที่นี่แหละค่ะเปิด ที่ยึดมั่นของพระพุทธศาสนาทำให้เราไม่ตกนรกแน่นอนค่ะทางศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรีนะคะได้ร่วมกับคณะกัลยาณมิตรจังหวัดเพชรบุรีถวายข้าวสารแก่วัดพระธรรมกายค่ะวันนี้ณโรงครัววัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีพระครูปลัดวรวิทย์ธีรปัญโยประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรีพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและคณะจังหวัดเพชรบุรีแนะนำข้าวสารจำนวน12ตันพร้อมด้วยข้าวไรเบอรี่จำนวน400กิโลกรัมมาถวายแด่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายและในโอกาสนี้ค่ะประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยนำนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดพร้อมทั้งนำกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมนำข้าวสารถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญสำหรับการถวายข้าวสารนี้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรีและคณะเจ้าภาพพร้อมทั้งคณะกัลยาณมิตรมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำข้าวสารคุณภาพดีมาถวายพระภิกษุสามเณรที่ท่านได้ทุ่มเทเสียสละฝึกตนเพื่องานพระพุทธศาสนาและยังรวมถึงอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญในวัดพระธรรมกายอีกด้วยค่ะวันนี้มาร่วมถวายข้าวสารกับศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรีจำนวน12ตันนะคะด้วยกันทั้งหมดวัตถุประสงค์ในการถวายข้าวสารในวันนี้ก็เนื่องจากว่าเรามองเห็นถึงความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและยืดอายุพระศาสนาของเราออกไปให้ถึง 5,000 ปี
เราเชื่อว่าการที่เราทั้งหลายได้มาถวายข้าวสารเนี่ยจะทำให้พระภิกษุสงฆ์ก็ดีสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีในวัดพระธรรมกายแห่งนี้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีอาหารฉันครบฉันแล้วก็ทานไปอีกอย่างน้อยก็หลายวันการทำเช่นนี้ได้อานิสงส์เยอะจึงขอเชิญชวนทุกท่านนะคะท่านเจ้าภาพหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปหากท่านมีแล้วก็มีจิตศรัทธาอยากจะเข้ามาร่วมถวายข้าวสารกับเรานะคะก็ขอเชิญชวนได้ที่หอฉันของวัดพระธรรมกายนะคะทางประชาชนชาวรังสิตและทางศูนย์การค้าตลาดรังสิตนะคะได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์9วัด129รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะโดยภายในงานครั้งนี้ได้กราบนิมนต์พระครูกิตติสาโสพลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากคุณปิติพงศ์พิสารบุตรกรรมการบริหารบริษัทรังสิตร่วมพัฒนาจำกัดเป็นประธานฝ่ายคารวาสส่วนคุณสุดาลักษ์พยัตเทพินผู้บริหารศูนย์การค้าตลาดรังสิตเป็นประธานจัดงานนอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากคุณสมจิตจันรัตธิติการกรรมการผู้จัดการบริษัทรังสิตร่วมพัฒนาจำกัดคุณพัศพลชัยสุริยาทวิกูลประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานีคุณชายชินทรพัฒน์เลขาธิการหอการค้าจังหวัดปทุมธานีคุณสุวัฒน์เดชเทวันดำรงผู้บริหารตลาดอัยราคุณสุดใจแซ่เต๋งผู้บริหารตลาดพระรูปคลอง2คุณวาสนาเรืองรักลิขิตรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานีและนายองค์อาจธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นงานทำบุญตักบาตรแล้วคณะกรรมการจัดงานยังได้มอบต้นไม้จำนวน 1,800 ต้นเพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานนำกลับไปปลูกที่บ้านเนื่องในวันดินโลกและมีการออกร้านบริการอาหารประชาชนฟรีจำนวน99ซุ้มอาหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐรัชกาลที่9เนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพของพระองค์ท่านอีกด้วยค่ะทางธุดงคสถานล้านนาร่วมกับเทศบาลเมืองแม่โจ้นะคะได้จัดงานบุญพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวาน50วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะเมื่อเร็วๆนี้ธุดงคสถานล้านนาร่วมกับเทศบาลเมืองแม่โจ้จัดงานบุญพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวาน50วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยได้อาราธนาคณะสงฆ์จากธุดงคสถานล้านนาวัดแม่โจ้และวัดในเขตอำเภอสันทรายจำนวน89รูปมาเป็นเนื้อนาบุญโดยภายในงานสาธุชนทุกท่านได้ร่วมการสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยก่อนที่นายปิยศักดิ์ยโสธนชัยนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่โจ้ประธานฝ่ายคารวะจะได้กล่าวต้อนรับสาธุชนที่มาร่วมงานพร้อมทั้งจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากนั้นประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล5ส่วนประธานคารวะได้จุดเทียนธูปหน้าตู้พระอภิธรรมและคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์บทมัตติกาเมื่อคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วประธานคารวะและแขกผู้มีเกียรติได้ทอดพระบังสุกุลพร้อมทั้งถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ค่ะประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านนั่งสมาธิกลั่นใจให้ใสสะอาดเพื่อรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ซึ่งสร้างความปลื้มปิติแก่สาธุชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากนอกจากนี้ค่ะทุกท่านยังได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยค่ะมาถึงในช่วงนี้นะคะ DMC News มีภาพกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้รับชมกันติดตามทั้งหมดได้จาก World News ค่ะวัดพระธรรมกายเซียเตอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ
ภายในงานพระอาจารย์ปอเหมาธรรมทิโตประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก่อนที่กัลยาณมิตรรัฐกัลยาณมิตรพยาวเนตรไทยจะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายทิพยบุปผามาลาส่วนกัลยาณมิตรเม็ดมณีทวีชัยและกัลยาณมิตรทองสายพาราเป็นประธานนำกล่าวคำถวายสุคันธมารสักการะพระบรมสารีริกธาตุด้านกัลยาณมิตรดวงพรและกัลยาณมิตรโรนันเบิร์กนำกล่าวคำถวายโคมประทีปแก้วเป็นพุทธบูชาจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระตามเสียงของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง DMC จากนั้นจึงเป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่10ต่อมาจึงเป็นพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยกัลยาณมิตรสุภาวันบัวมณีและกัลยาณมิตรอุษณีลีพัฒนพันธ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาเจ้าภาพที่เกิดในเดือนนี้ก่อนที่จะให้ทุกท่านได้รับชมสื่อประมวลภาพแห่งความปลื้มปิติในงานบุญที่ผ่านมาจากนั้นเป็นพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวโดยกัลยาณมิตรอุษณีและกัลยาณมิตรปีติลีพัฒนพันธ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งน้อมนำอุปกรณ์เครื่องกันหนาวและจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมการถ่ายภาพประวัติศาสตร์เพื่อตึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ด้านวัดผู้ทำบัวประเทศเยอรมนีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระสำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและตักบาตรแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายกองทุนบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายผ้าป่ามีกัลยาณมิตรเหมือน VO เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมมีกัลยาณมิตรกัญญาวีกลมเกลียวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรนงนุชไบรท์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองทุนยารักษาโรคมีกัลยาณมิตรสุชิราโพมันและกัลยาณมิตรจันทิมาวิลเลอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองทุนเครื่องกันหนาวมีกัลยาณมิตรทิพย์พร้อมสูงเนินและกัลยาณมิตรนุทิดามุนเลอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ท้ายนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสร้างมหาทานบารมีกับพิธีถวายกองบุญอุปกรณ์เครื่องกันหนาวแด่พระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายในวันเสาร์ที่10ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:30 นเป็นต้นไปณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานบุญของท่านหรือที่หมายเลขโทรศัพท์082-700-6420 081-482-6688เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่กับโครงการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรตลอด24ชั่วโมงวันละ 100,000 จบตามดำริของพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสวดธรรมจักรอย่างน้อยวันละ9จบโดยให้มาสวดพร้อมกันที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์วัดพระธรรมกายเป็นประจำทุกวันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000หมดเวลาของ DMC News แล้วนะคะทุกท่านสามารถกลับมาติดตามรับชมได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันสุชาติยาจิรากรณิตพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ Bye.